สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Final Fantasy 7 Remake ภาคเนื้อเรื่องของยัฟฟี่กันนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้เริ่มขึ้นไม่นานหลังจากการทิ้งระเบิดของมาโครีแอคเตอร์5นะครับยัฟฟี่คิซารากินินจาที่ทำงานให้กับอู่ไทยเดินทางมาถึงเมืองมิดกาสลัมเซกเตอร์7และพบกับคู่หูของเธอโซนอนคุซาคาเบะที่ชั่วโมงบินน้อยกว่ายุฟฟี่จึงจัดให้ยุฟฟี่เป็นหัวหน้าเพื่อที่จะขโมยอัลติเมทมัททีเรียของชินระยุฟฟี่และโซนอนได้แทรกซึมเข้าไปในห้องทดลองภายใต้สำนักงานใหญ่ของชินระที่ยุฟฟี่มาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละครับทั้งสองต้องต่อสู้ผ่านกองกำลังของชินระก่อนที่จะพบว่าไม่มีอัลติเมทมัททีเรียที่ว่านั่นเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ขณะที่ทั้งสองพยายามที่จะหลบหนีก็ได้พบกับทหารระดับสูงของชินระที่มีนามว่าเนโรตัวร้ายที่เก่งเอามากๆโซนอนยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ายุฟฟี่จะปลอดภัยและจะหลบหนีออกไปได้ยุฟฟี่เสียใจกับการตายของโซนอนเป็นอันมาก No. Stop it. Sonon. ยุฟฟี่วิ่งออกมาจากสำนักงานใหญ่ของชินระทันเวลาพอดีเพื่อที่จะวิ่งมาเห็นฉากหายนะตรงหน้าเพลสเซกเตอร์เซเว่นตกลงสู่พื้นเบื้องล่างเป็นภาพที่สลดหดหู่และหายนะยิ่งนักในเวลาต่อมายุฟฟี่ออกจากมิดกาและรำพึงว่าเพื่อให้บรรลุความปรารถนาที่จะเห็นการล่มสลายของชินระเธอจะต้องมีทีมเพื่อช่วยเหลือเธอในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งกลุ่มของคราวที่มีแบร์เรตทีฟาแอลิสและเรดเทอร์ทีนก็ออกเดินทางออกจากวิดกาโดยเช่นกันทางด้านแซกทหารเฟิร์สโซนเยอร์เข้ามาในโบสถ์เพื่อมาหาแอลิสที่ไม่ได้เจอกันมานานแต่เมื่อเขาเปิดประตูโบสถ์เข้าไปภาพตรงหน้ากลับไม่เป็นอย่างที่คิดลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุอิเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ Aerith?